หลายท่านก็อาจจะไปมุ่งวิธีอื่นวิธีบางวิธีที่อาจจะเป็นที่เป็นวิธีที่มีความละเอียดอ่อนนะครับอย่างเช่นเรื่องของการกำหนดใจตนเองเรื่องของการมีประชามตินะฮะหรือการคิดเลยรัฐธรรมนูญอย่างเช่นบอกว่าการพูดคุยการกระบวนการสันติภาพอาจจะต้องเลยรัฐธรรมนูญไปถ้าคุยภายใต้รัฐธรรมนูญเนี่ยมันก็เป็นการพูดคุยไม่ใช่การเจรจาสันติภาพนะครับผมมองงี้ครับก็เห็นว่ามันน่าจะมีทางเลือกที่หลากหลายครับที่จะนำไปสู่การบรรลุเป้าหมายของประชาชนดังที่ว่านั้นนะฮะสิ่งที่วิธีการที่เราคุยกันก่อนนั้นเนี่ยโอเคมันก็เป็นส่วนหนึ่งแหละครับที่อาจจะด้วยเหตุด้วยผลมันจะไปสู่จุดนั้นได้เหมือนกันแต่อาจจะมีวิธีการอื่นอีกไหมที่มันดีกว่านั้นนะครับที่มันไปได้โดยที่ไม่ต้องมีเงื่อนไขมากมายนะครับอันนี้ก็อย่างที่ผมเรียนนะครับว่างั้นภาครัฐเองก็เรียนว่าในที่ผ่านมาเราก็ยึดในหลักการนี้ครับว่าทำอย่างไรให้คนในพื้นที่มุ่งที่ประชาชนมีความสุขนะครับแล้วก็มีความสอดคล้องในองค์ประกอบเชิงความมั่นคงเรื่องของความมั่นคงของมนุษย์เรื่องของความปลอดภัยนะครับอันนี้เป็นส่วนสำคัญนะฮะประเด็นผมคือว่าประเด็นแรกคือเรื่องความหลากหลายในวิธีการนะฮะมันไม่จำเป็นต้องไปตรงนั้นนะครับตรงนั้นมันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนแล้วก็มีความยากลำบากพอสมควรครับอย่างที่อาจารย์ก็สะท้อนครับมีความยากลำบากความเข้าใจความต่างๆเนี่ยอันนี้ประการแรกนะครับประการที่สองเนี่ยจะพูดถึงเรื่องของรัฐธรรมนูญไม่รัฐธรรมนูญเนี่ยนะครับคือในการพูดคุยหรือการเจรจาในอนาคตเลยที่ว่าเนี่ยนะครับผมคิดว่ามันเป็นเพียงรูปแบบครับคือถ้าพูดถึงสิ่งที่เลยรัฐธรรมนูญไปเนี่ยการพูดในสาธารณะเนี่ยภาครัฐก็จะมีข้อจำกัดเลยครับโดยอำนาจหน้าที่ตามภารกิจที่ตัวเองรับผิดชอบตามภารกิจของหน่วยงานงั้นมันก็มีทางออกครับที่พูดนี้ไม่ใช่ไม่มีทางออกนะฮะมันก็มีเวทีเฉพาะซึ่งเราก็เคยทำมาแล้วเวทีเฉพาะที่สามารถพูดได้ทุกเรื่องเหมือนที่คุณอรดีบอกนะฮะก็สามารถทำได้แล้วก็ได้สาระเช่นเดียวกันนะฮะอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่มันมีทางออกทางอื่นอีกมากมายที่จะนำไปสู่การแก้ปัญหาได้นะครับ